มาแล้วค่ะของใหม่ล่าสุด Galaxy Note 20 Ultra และ Galaxy Note 20มาพรีวิวกันเลยหลังจากที่มีข่าวหลุดข่าวลือสารพัดจะหลุดปรากฏว่าของจริงที่ออกมานั้นเป๊ะค่ะวันนี้เรามาลองของจริง Galaxy Note 20และ Galaxy Note 20 Ultra นี่ค่ะในมือเอิญก็คือ Note 20กับ Note 20 Ultra นะคะขนาดมันก็จะต่างกันขนาดหน้าจอ 6.7 นิ้วกับ 6.9 นิ้วนะคะซึ่งตัว Note 20เนี่ยก็จะมีกล้อง3ตัว Note 20 Ultra ก็จะมีกล้อง3ตัวเหมือนกันนะคะที่เป็นกล้องหลังแต่ว่ามีความแตกต่างตรงนี้ค่ะตัว Note 20 Ultra เนี่ยก็จะมีเลเซอร์ AF เซนเซอร์เข้ามานะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะทำหน้าที่ทั้งช่วยในการทำ Face Detection นะคะการกะระยะแล้วก็การวิเคราะห์เรื่องซีนต่างๆด้วยซึ่งตัวนี้เนี่ยก็เข้ามาแทนตัว TOF ของรุ่นก่อนหน้านี้นะคะแต่ว่าถ้าเป็น Note 20จะไม่มีส่วนนี้ค่ะนี่ก็คือสีที่หลายคนเฝ้ารอคอยสวยมากอ่ะคือถ้าผู้หญิงเอิญว่าชอบอ่ะนะคะนี่ก็จะมีสีนี้ก็คือสีบรอนซ์นะคะก็จะออกชมพูพิงค์ๆบอลๆสวยๆนะคะวิ่งตัวนี้คือ Note 20 Ultra นะคะซึ่งสีนี้ก็จะมีใน Note 20ด้วยเหมือนกันนะคะสรุปแล้วใน Note 20มี3สีนะคะก็คือสี Mystic Bronze Mystic Green Mystic Gray นะคะและถ้ามาเป็น Note 20 Ultra ก็จะมีเป็นสีดำนะคะมีสีดำแบบนี้และก็อีกสีหนึ่งก็คือสี Bronze แบบนี้สรุปว่ามี2สีนะคะสำหรับ Note 20 Ultraแล้วก็นี่ก็คือสีใหม่ใช่ไหมคะ Mystic Bronze นะคะอันนี้ค่ะพวกอ c c e s s o r y แล้วก็อุปกรณ์อื่นๆเนี่ยตัว Galaxy Watch นะคะรวมไปถึงนี่ Galaxy Bud ก็มีสีนี้มาด้วยนี่เอาเผื่อไว้แบบใช้คู่กันอะไรอย่างนี้ก่อนที่จะไปดูฟีเจอร์ใหม่ของโน้ตมาดูปากกาค่ะย้ายมาอยู่ข้างนี้ปกติเมื่อก่อนก็จะอยู่ข้างนี้ใช่ไหมคะปากกาก็ย้ายมาอยู่ข้างนี้แล้วนี่มันอยู่ข้างซ้ายแทนที่จะอยู่ข้างขวานะคะดึงออกมาปุ๊ชแล้วก็มาจับโน้ตตัว S Pen เองก็มีอัปเดตด้วยนะคะความหน่วงลดลงค่ะเหลือแค่9มิลลิเซกตอบสนองได้ไวยิ่งขึ้นกว่ารุ่นเดิมและ Air Action ก็มีเจสเตอร์ใหม่นะคะอีก5ท่าด้วยกันซึ่งเราก็สามารถกำหนดได้ว่าท่าต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราจะให้ทำคำสั่งอะไรเซตได้เองเลยค่ะแต่ว่ามันก็ต้องจับนิดนึงนะคะฟีเจอร์ใหม่ที่น่าสนใจของโน้ตก็คือเราสามารถอัดเสียงไปพร้อมๆกับจดโน้ตไปด้วยได้ค่ะอันนี้เอิ้นว่านักเรียนนักศึกษาหรือคนที่จำเป็นจะต้องจดโน้ตอะไรไวๆเนี่ยน่าจะชอบเลยนะคะถ้านักศึกษากลัวจดเลคเชอร์ไม่ทันก็อัดเสียงอาจารย์พูดไปด้วยแล้วก็จดเฉพาะคีย์เวิร์ดลงไปในโน้ตแบบนี้ค่ะแล้วพอเรามากดเพลย์เสียงที่อัดเอาไว้พอเสียงเล่นไปจนถึงนาทีที่ตรงกันกับตอนที่เราจดโน้ตคำนั้นๆไว้ในขณะนั้นก็จะเป็นเหมือนไฮไลท์ขึ้นมาแบบนี้เลยนี่แบบนี้แล้วสมมุติว่าถ้าเราอยากจะเลือกฟังเฉพาะท่อนที่ตรงกับคีย์เวิร์ดที่เราจดเอาไว้ก็แค่เลื่อนไปแบบนี้ค่ะพอมันไฮไลท์ขึ้นมาก็นั่นล่ะค่ะแถวๆนาทีนั้นเลยโหทำไมสมัยเอิ้นเรียนไม่มีแบบนี้เนี่ยอีกฟีเจอร์ใหม่อันนึงก็คือสมมุติว่าถ้ามีคนส่งไฟล์ PDF มาให้เราใช่ไหมคะเราเซฟลงเครื่องเอาไว้แล้วเราก็มาเปิดในโปรแกรมโน้ตได้ด้วยแล้วก็คิดคีย์เขียนๆวงๆอีดิทได้เลยเสร็จแล้วก็เซฟแล้วก็แชร์ส่งต่อหลังจากอีดิทได้เลยค่ะสะดวกมากหรือถ้าเราเขียนอักษรมาเบี้ยวๆบูดๆเอียงไปเอียงมาแค่กดปุ่มนี้เขาก็จะจัดการที่เราเขียนไว้ให้ตรงอัตโนมัติค่ะและนี่เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่เวลาเราถ่ายวิดีโอเนี่ยแล้วเราสามารถที่จะเลือกไมค์ได้ก็คือจะเลือกว่าเป็นไมค์หน้าไมค์หลังหรือนี่ค่ะไมค์ที่อยู่ที่ Galaxy Bud ก็คือใช้เหมือนเนี่ยค่ะเหมือนเรามีไมค์เน็ตแบบนี้ใช่ไหมคะอย่างคนที่ทำคอนเทนต์นี่น่าจะชอบนี่ค่ะก็เวลาเรากดถ่ายวิดีโออยู่ใช่ไหมคะเราก็เลือกได้เลยค่ะว่าจะเอาไมค์ตัวไหนอย่างตอนนี้เนี่ยถ้าไม่กำหนดนี้ก็คือจะเป็นไมค์หน้าไมค์หลังของมือถือนะคะแล้วก็ถ้าเลือกเป็นตัวนี้ก็จะเป็นไมค์หน้าของมือถือนี่ก็จะเป็นไมค์หลังแต่ถ้าเลือกตัวนี้ค่ะบลูทูธปุ๊บนี่คือการเลือกเป็นไมค์ของตัว Galaxy Bud นะคะซึ่งถ้าสมมติว่าเอิ้นใส่ Galaxy Bud อยู่ที่หูแบบนี้นะคะเวลาพูดปุ๊บเสียงที่อัดเข้าวิดีโอก็จะเป็นเสียงที่มาจากตัว Galaxy Bud แล้วก็มันจะมีฟีเจอร์ในการที่ตัดเสียงรบกวนรอบข้างออกให้ด้วยซึ่งเสียงก็จะคมชัดมากเดี๋ยวไปลองกันดูเลยดีกว่าค่ะ Galaxy Bud ข้างนึงเนี่ยใส่ไว้ที่หูเอิญก็ได้แล้วก็จะเป็นไมโครโฟนให้เอิญแต่อีกข้างนึงค่ะเดี๋ยวให้น้องโอมใส่ไว้มอนิเตอร์เสียงได้เอาละค่ะเราก็จะมาลองอัดเสียงกันบันทึกวิดีโอแล้วก็อัดเสียงด้วยตัวไมโครโฟนจาก Galaxy Bud นะคะนี่ตอนนี้เราบันทึกด้วยเสียงจาก Galaxy Bud ซึ่งก็อยู่ที่หูเอิญเนี่ยนะคะทำหน้าที่เป็นเหมือนไมค์ลอยค่ะเสียงก็จะชัดเจนมากเลย
ตอนนี้ก็เสียงที่พูดไปเนี่ยนะคะก็จะทำให้เหมือนกับเอิ้นมีตัวไมค์ลอยที่เป็นไมค์ไวเลสติดตัวอยู่แบบนี้โดยที่ไม่ต้องใช้ไมค์แบบนี้แล้วก็ใช้ตัว Galaxy Buds พร้อมกับโน้ต20หรือว่าโน้ต20 Ultra ก็สามารถทำคอนเทนต์แบบที่มีเสียงคุณภาพดีๆที่มีคนยืนพูดแบบนี้ได้ง่ายๆเลยค่ะโดยรวมแล้วโน้ต20นี้เอิ้นก็ว่าตอบโจทย์การทำงานได้ดียิ่งขึ้นกว่ารุ่นก่อนหน้านี้นะคะและถ้าเราเอาไปต่อเข้าจอใหญ่ผ่านทาง Wireless Dex ก็สามารถทำงานได้สะดวกยิ่งขึ้นค่ะแต่ว่าคราวนี้เนี่ยมีอัปเดตเข้ามาอีกนะคะก็คือสามารถทำงาน2จอพร้อมกันได้จอใหญ่เป็นงานหนึ่งจอเล็กบนมือถือเป็นอีกงานหนึ่งค่ะและยิ่งถ้าเรามีคีย์บอร์ดมีเมาส์เป็นบลูทูธต่อเพิ่มเข้าไปอีกก็จะได้ฟีลลิ่งเหมือนแบบว่าใช้งานคอมพิวเตอร์เลยนะคะแต่ว่าจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กใช้งานแล้วมันจะสะดวกขึ้นจริงๆหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็ต้องลองกันยาวๆอีกทีนึงค่ะสำหรับกล้องหน้าก็คือ10ล้านพิกเซลทั้ง2ตัวนะคะกล้องหลังสำหรับโน้ต20 Ultra มี3ตัวนะคะ Ultra Wide Wide แล้วก็ Tele Ultra Wide และ Tele 12ล้านพิกเซลส่วนกล้อง Wide 108ล้านพิกเซลส่วนโน้ต20Ultra Wide และ Tele 12ล้านพิกเซลและเลนส์ Wide 64ล้านพิกเซลค่ะซึ่งทั้ง2รุ่นก็สามารถบันทึกวิดีโอ 8K ได้ด้วยกล้องหลังนะคะสำหรับโน้ต20ที่จะมีขายในไทยก็มี6 SKU ด้วยกันค่ะโน้ต20 Ultra เนี่ยก็จะมี2แบบก็คือแบบ 5G กับ LTE ซึ่งถ้าตัว LTE ก็จะไม่รองรับ 5G นะคะตัว 5G มี2ขนาด 512GB มาพร้อมกับ RAM 12GB และ 256GB มาพร้อมกับ RAM 12GB ค่ะส่วนตัว LTE มี 512GB กับ RAM 8GB และ 256GB กับ RAM 8GB โน้ต20 Ultra สามารถใส่ Micro SD Card เพิ่มได้ถึง 1TB นะคะส่วนโน้ต20ก็มีตัว 5G กับ LTE เช่นกันนะคะตัว 5G เนี่ยมีขนาดความจุ 256GB RAM 8GB และตัว LTE 256GB มาพร้อมกับ RAM 8GB ค่ะสำหรับโน้ต20นี้ใส่ Micro SD Card เพิ่มไม่ได้นะคะและทั้งโน้ต20และโน้ต20 Ultra สามารถใส่ได้2 Nano SIM กับอีก1 eSIM ค่ะแต่ว่าเวลาใช้ก็เลือกได้ครั้งละ2นะคะจะเป็น Nano SIM 2ตัวหรือว่า1 Nano SIM กับ eSIM มาดูเรื่องแบตเตอรี่กันหน่อยค่ะสำหรับความจุนะคะของตัว Note 20 Ultra เนี่ยก็จะมีความจุอยู่ที่ 4,500 มิลลิแอมป์นะคะตัวแบตเตอรี่ถ้าเป็นตัว Note 20อยู่ที่ 4,300 มิลลิแอมป์นะคะแต่ก็มีการชาร์จที่เร็วนะคะก็คือชาร์จ30นาทีได้ 50% เลยค่ะและนี่ก็เป็นครั้งแรกของโลกเลยนะคะที่ใช้กระจกข้างหน้าและข้างหลังเนี่ยเป็น Gorilla Glass 7ทั้งด้านหน้าและด้านหลังทั้งคู่เลยนะคะทั้ง Note 20แล้วก็ Note 20 Ultra ค่ะและนี่ก็คือการพรีวิวลองของจริงกับของใหม่ล่าสุด Galaxy Note 20และ Note 20 Ultra แล้วทุกคนล่ะคะคิดว่ายังไงความสามารถใหม่เหล่านี้น่าสนใจหรือเปล่าชอบไม่ชอบยังไงอย่าลืมมาคอมเมนต์คุยกันนะคะแล้วก็มาพบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆกันเอาไว้กดไลค์กดแชร์กด See First จะได้ไม่พลาดอัปเดตครั้งต่อไปนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายอย่าลืมเม้นนะอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะกดเลยกดเลยกดเถิดนะ